สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปตีแพ็ครายวันกันต่อนะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปตีแพ็คเดี๋ยวเราไปที่ท่าเรือกันก่อนดีกว่าพี่ก็สามารถที่จะแลกเจ้าดิปโปเคารัสเจน2แบบปลดล็อกได้นะครับนี่ตัวแรกของพี่ก็เจ้าตัวนี้โอเคดิปโปเตเตอร์นะตัวที่2เจ้าดิปโปเซลปิสพี่สร้างตัวเลเวล30มาอีกตัวนะตัวต่อไปก็เจ้าอิชิยอสเตก้านะครับตัวนี้มีเลเวล40คาโปซูคัตเลเวล40นะต้องเสียไปนะครับเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่แล้วก็โพสโตซูคัตนะครับตัวนี้ก็ต้องเสียไปเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่เช่นกันนะครับสร้างไม่ยากนะตัวพวกนี้โอเคเดี๋ยวเราก็แลกเลยพร้อมแล้วโอเคได้ปลดล็อกสักทีนะครับเจ้าดิปโปเคารัสเจน2นี่ปลดล็อกแล้วโอเคเรียบร้อยสำหรับเขาก็ดูแล้วเป็นสายดาเมจนะเลือดก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่โจมตีโอเคอยู่ปะเดี๋ยวเราไปตีแพ็ครายวันกันดีกว่าแพ็คที่จะตีวันนี้ก็จะต้องเป็นมีแพ็คดินเอม่วงนะแพ็คตัวใต้น้ำเจ้าแรด6เขานี่แพ็คเจ้าดิปโปเคารัสเจน2แพ็คโกลด์นะครับชาเลนจ์แล้วก็แคชออฟไททันโอเคเราก็ดิปโปเคารัสเจน2นี่แหละโอเคเราก็น่าจะได้คาโปซูคัตอีกหรือเปล่าครั้งนี้ของรางวัลอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราตีแพ็คนี้แหละ3รอบใช้การ์ดม็อดในการลงต่อสู้ด้วยเอาตัวแรกเราต้องไปแทงก่อนเนาะก็เอาเจ้าโคมาสไปนัทก่อนแล้วกันแล้วก็ใช้พี่ใหญ่เจน2นะครั้งนี้แล้วตัวสุดท้ายก็ดีเมโทคานัทเนี่ยแหละน่าจะเหมาะสุดโอเคแล้วก็ลดพลังชีวิตเขาก่อนไหมโอเคแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตเราทั้งกลุ่มแล้วก็เพิ่มตัวเดียวโอเคมารอบแรกอย่างนี้แหละมาเอาเราต้องเพิ่มลดพลังชีวิตของเขาก่อนนะแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตของเราทั้งกลุ่มโอเคเพิ่มพลังชีวิตตัวเดียวของเราเราต้องป้องกันไว้ก่อนของเขามี2แต้ม2นี้ตีมา2นะครับเข้าเราแค่1เราก็ต้องป้องกันต่อเนื่องไปของเขา2นี้ตีมาอีก2เยอะมากโอเคเราก็ชาร์จเลยตอนนี้เขา3แต้มแล้วตีมา3แต้มหมดนะครับโอเคพี่ใหญ่เจน2เราลงสนามมาเราก็จัด2แต้มได้นะเนี่ยจัด2ไปแล้วก็ป้องกัน2ก็พอนะชาร์จไป2แต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่2มี4ตีเรา4เลยนะครับเยี่ยมมากโอเคเรายังไม่นอนเราก็สวนกลับคืนไปเลยแล้วก็ชาร์จไป3แต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายเจ้าดิปโปเซลปิสมี4ตีมันเลยมาตีมา4นะครับเราก็นอนไม่มีปัญหาครับดิเมโทคานัทจัดถ้าไม่ตายคานไปขย่ำ8แต้มไป8แต้มรายการป้องกันคำรามก่อนแล้วก็คานฟับเรียบร้อยครับชนะไปนะครับรอบแรกของการตีเจ้าดิปโปเคารัส
ครั้งนี้เนาะดินเอม่วง25ไปต่อรอบ2เอาแทงตัวไหนดีเอาเจ้าลินเชเนียละกันเนาะลินเชเนียอยู่ไหนโอเคอยู่นี่นะแล้วก็พี่ใหญ่เจน2แล้วก็สไปโนทาซูคัตละกันแล้วก็ใช้การ์ดมอสเพิ่มเลือดก่อนเลยเนาะลดเลือดเขาแล้วก็เพิ่มเลือดเอ๊ะไม่ดีเราใช้นี่อย่างนี้ละกันนะครับมายังไงก็น่าจะชนะอยู่ไม่น่ายากอยู่แล้วเพราะว่า AI ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ลดพลังชีวิตเขาทั้งกลุ่มไปก่อนเพิ่มพลังชีวิตให้กับ2ตัวแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตให้ทั้งกลุ่มโอเคเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะของเขามี2แต้มแล้วตีมา2นะครับ AI ไม่คิดมากอย่างนี้ชอบมากเลยเราก็ขอป้องกัน2ต่อนะ2นี้ดีมากตีมา2งี้ชอบมากโอเคเราก็ขอชาร์จแล้ว3นี้อย่าคิดมากตีมาให้หมดมาโอเคตีมา3ดีมากเลยเรานอนไปนะครับเจ้าลินเชเนียพี่ใหญ่จัดการให้หน่อยสิก็จัดไปแต้มพอดิบพอดีไปเลยแล้วก็ป้องกันไว้ชาร์จไป2แต้มไปนอนซะตัวที่2เขาตีมาหมดก็ยังไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราเพิ่มเลือดด้วยการ์ดมอสมาพอสมควรมี4ตีมา4นะครับเพราะเรา2โอเคเราก็ใส่ก็ชาร์จส่งต่อไป3แต้มไปนอนซะเรียบร้อยครับตัวสุดท้ายมี4ใส่นึกว่าใส่หมดใส่มา3เหลือ1นะครับแต่ไม่มีปัญหาสไปโนทาซูคัตเราลงสนามมาเราก็จัดเลย8แต้มไปครับป้องกัน1ก็ไม่พอคำรามแล้วก็วิ่งไปกัดฟับเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบที่2การตีแพ็คเจ้าดิปโปเคารัตเจน2นะดินเอม่วง25รอบสุดท้ายแล้วเรายังเหลือโคมาโอเคโคมาไปแล้วก็พี่ใหญ่เจน2เรายังเหลืออยู่แล้วก็สไปโนโอเคลดเลือดก่อนเลยเพิ่มเลือดลดเลือดอีกทีมาเราต้องลดเลือดเขาก่อนสบายๆแล้วก็เพิ่มเลือดทั้งฝูงเยี่ยมมากโอเคเราป้องกันก่อนนะครับของเขา2แต้มอย่าคิดมากตีมาสักแต้มหรือ2แต้มตีมา2นะครับอย่างนี้เราก็ป้องกัน1ชาร์จ1ได้นะ2ตีมา2นะครับโอเคเราก็ขอชาร์จหมดแล้วทีนี้ขอชาร์จ4ของเขา3ใส่มา3แต้มหมดสบายแล้วล่ะทีนี้พี่ใหญ่เจน2ใส่เลยแต่ตัวนี้เลือดเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราก็ใส่เลย3แต้มป้องกันก็2ก็พอนะชาร์จไป3แต้มไปนอนซะเรียบร้อยเจ้าก็โก้นะครับมี4แล้วตีมา4แต้มหมดโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่ไปเลย3แต้มก็ชาร์จไป3แต้มไปนอนซะตัวสุดท้ายถ้าไม่ทำอะไรเราจะโดนพี่ใหญ่อินโดรัปเตอร์นะ
เลือกเอาว่าจะโดนตัวไหนโอเคครับเขาตีมา4นะอยากโดนเจ้าสไปโนทาซูคัสใช่ไหมมาเดี๋ยวจัดให้เลยอ้าวลดเลือดเข้าไปอีกเนาะโอเคยิงไกลนอนนอนไปใหญ่เลยไปเลยครับ8แต้มไปคำรามก่อนไอ้กลัวไปก่อนแล้วก็วิ่งไปกัดฟับเรียบร้อยครับชนะไปทั้ง3รอบนะครับของการตีแพ็คเจ้าดิปโปเขารัดเจน2นะครับไปรับซองกันมาดูดิครั้งนี้จะได้อะไรมาเอ้าได้การ์ดทองนะครับโอเคได้เจ้าอิชิยอสเตก้านะเพิ่งหายไปจากการแลกตั๋วเมื่อกี้นี่เลยได้มาใหม่แล้วแต้ม JW 130โอเครับภารกิจรายวันแล้วก็รับ DNA Boss โอเคเยี่ยมเรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็คเจ้าดิปโปเคารัสเจน2นะพี่ก็แลกตัวมาด้วยเนาะแล้วครั้งนี้เปิดแพ็คก็ได้ตัวรีเจนเดอรี่ระดับ1นะครับได้เจ้าอิชิยอสเตก้ามานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ